กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำสกิลปริศนานะครับผมที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินครับสมัยก่อนนะนั่นก็คือนี่ครับสกิลอะดรีนาลีนออลหรือแอดวานซ์อะดรีนาลีนรัชนั่นเองครับผมแต่ก่อนเนี่ยมีคนถามบ่อยมากว่าพี่สกิลนี้อัพยังไงนะผมก็ได้แบบรู้จักโซลิงเกอร์ไหมนะฮะถ้าไม่รู้จักนี่อธิบายกันยาวนะครับผมแต่วันนี้เรามีโซลิงเกอร์เข้ามาแล้วนะผมดังนั้นเนี่ยสกิลนี้ก็สามารถทำได้แล้วนะครับจริงๆมันไม่ได้ทำหรอกมันเป็นสกิลบัฟนะฮะต้องมีบัฟจากโซลิงเกอร์ก่อนแล้วก็เราถึงจะมีสกิลนี้นะผมถามว่าสกิลนี้มันได้ยังไงนะครับสกิลนี้เนี่ยเราต้องมีอะดรีนาลีนรัชนะครับเลเวล5ก่อนนะนะฮะถึงจะได้ถึงเวลาได้บัฟเนี่ยแล้วถึงจะมีสกิลนี้โผล่ขึ้นมาให้ใช้นะผมสกิลนี้มันก็เหมือนอะดรีนาลีนรัชครับผมแต่มันใช้ได้กับเพื่อนในตี้ทั้งหมดไม่จำกัดอาวุธนะผมมีจำกัดอยู่อย่างนึงก็คือจะใช้กับธนูและปืนไม่ได้นะผมโอเคต้องบอกก่อนว่าอะดรีนาลีนออลหรือแอดวานซ์อะดรีนาลีนรัชเนี่ยเวลาได้บัฟเนี่ยทั้งตี้จะได้หมดนะครับผมแต่ปัญหาคือไอ้พวกใช้ธนูกับใช้ปืนเนี่ยจะไม่ได้บัฟนี้นะฮะแล้วก็ความเร็วในการโจมตีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเป็น BS ด้วยกันนะอาชีพ BS ด้วยกันอยู่ในตี้ด้วยกันนะครับแล้วได้สกิลนี้ไปเนี่ยเพิ่ม APD 30% นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ BS นะครับผมเป็นอาชีพอื่นเช่น Assassin เป็นวิสาดเป็นโลกอะไรอย่างเงี้ยจะได้ APD 20% แทนนะครับผมแต่ก็ 20% ถือว่าสูงมากนะฮะก็ถ้าเป็น Assassin ของผมตอนนี้นะฮะ185ขึ้นไป189นะครับถือว่าสูงมากครับสูงปี๊ดเลยนะฮะโอเคครับส่วนสกิลนี้เวลาอยู่นะครับมันอยู่ได้150วินาทีนะครับก็คือประมาณ2นาทีกว่าๆนะฮะ2นาที30วินะฮะมันอาจจะไม่ใช่บัฟที่แบบคงทนถาวรนักต้องแบบบัฟใส่ปุ๊บแล้วก็กดใหม่เรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะของโซลิงเกอร์นะครับผมบัฟมันจะชื่อนี่ครับ Soul of Blacksmith หรือว่า Blacksmith Spirit นะฮะมีเงื่อนไขอยู่ก็คือต้องผ่านโซลออฟอาชีวิตมา1ขั้นก่อนนะเลเวล1นะฮะนี่สกิลบอกว่ารวบรวมพลังให้แบ็กสมิธนะครับผมสามารถเพิ่มพลังให้เพื่อนร่วมทีมได้เมื่ออัพสกิลอะดรีนาลีนรัชเลเวล5นะครับผมนี่มันจะบอกว่าสามารถได้ผลของสกิลอะดรีนาลีนรัชยกเว้นประเภทโบและปืนด้วยนะนี่ครับ APD จะไม่ทับซ้อนกับนี่ 2 hand quicken อะดรีนาลีนรัช 1 hand quicken The Devil of the Sun, The Moon, The Star ก็คืออันนี้เป็นสกิลของ Star Gladiator นะแล้วก็ Spirit Quicken นะผมแล้วก็ Comfort of the Star ก็คือนั่นแหละครับคือมันจะไม่จะไปใส่ให้พวก Solinger ไม่ได้ครับผมไอ้พวกบัฟแมปต่างๆนะที่เลเวล5นะครับผมใช้ HP 60แล้วก็อยู่ได้350วินาทีก็ประมาณ5นาทีกับอีก50วินั่นเองครับผมก็ถ้าคำนวณแบบเป๊ะๆเลยนะก็คือจะบัฟอะดรีนาลีนแอดวานซ์อะดรีนาลีนออลได้2ครั้งนะฮะต่อการบัฟเสก1ครั้งนะผมซึ่งมันต้องกระชั้นกันมากเลยนะฮะแล้วก็ถ้าแนะนำว่าถ้าใช้บ่อยๆนะแนะนำว่าให้เสกตัวนั้นนะอัพเลเวล5นะผมเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเปลือง S เปลือง HP มากครับผมเห็นไหมครับเลเวล1เนี่ยใช้ปาเข้าไป460นะฮะแล้วก็ระยะเวลาอยู่แค่150วินาทีเองนะผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้จริงจังเนี่ยแนะนำให้อัพเลเวล5ดีกว่านะนี่ครับพอเราได้บัฟ BS มานะตอนกดหน้าต่างสกิลครับมันจะขึ้นสกิลนี้ขึ้นมาเป็นสีเข้มๆนะผมเราสามารถลากไปและใช้ได้เลยนะแบบนี้นะครับผมกดปึ๊บเข้าไปแบบนี้ครับกดในที่ที่จะได้สกิลหมดนะครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูของแอดต่อนะฮะกลับมาที่หน้าจอของแอดนะผมแอดตอนนี้ได้ APD 190แล้วนะครับผมจากเมื่อกี้ครับ APD 186นะครับผมได้บัฟอะดรีนาลีนออลเข้าไปเนี่ยขึ้นไป190เลยนะครับผมโดยไม่ต้องกดอาหารไม่ต้องกดยา APD แคทไม่ต้องกดยาแดงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแค่ใส่ของตามนี้นะครับผมแล้วก็ได้อัพเอจิตามนี้ได้โบนัสตามนี้นะครับผมมันก็ได้190แล้วเมื่อได้บัฟอะดรีนาลีนออลเข้าไปนะผมถือว่าเป็นบัฟที่เทพมากครับสำหรับแอสซาซินนะโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าจะตีเร็วแค่ไหนนะไปครับระวังนิดนึงครับผมเราเวลาออกจากวาร์ปเนี่ยบัฟมันจะหายนะครับผมนี่ครับคือมันรัวครับผมแต่บังเอิญลักน้อยไปหน่อยครับปกติผมใส่แหวนโจรครับพอแหวนโจรหายไป2วงนี้คิแทบไม่กระดิกเลยนะฮะแต่ก็ได้ความมันเรื่อง APD มาครับผมถ้าถอดออกปุ๊บได้189ครับถอดออก1ข้างนะผมนี่ครับถอดหนึ่งข้างหายไป1หน่วยเลยนะนี่ครับถ้าไม่ใส่ประดับโจร2ข้างนะครับผมใส่เป็นแหวนโจรแทนปุ๊บปุ๊บจะได้ AP 189นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ประดับโจร2ข้างเนี่ยต้องกดอาหารเอจิ10นะครับผมหรือไม่ก็ยาแคท APD นะเพื่อให้มันได้190เท่าเดิมนะครับผม
แต่แค่190 189ด้วย APD 100แต่แค่ APD 189กับกิเลส37เปอร์นี่ก็ถือว่าโหดแล้วนะฮะดูครับมันนะฮะใครมีตังก็กดอาหารได้เลยครับผมงบน้อยครับตอนนี้กดไปหมดครั้งแล้วฮะนี่ครับ APD นี่รวมถึงกิมทูด้วยนะเพราะกิมทูมันอ้างอิงกับ APD นะครับมันเลยกิมรัวๆได้นะแบบนี้นะผมปุ๊บนี่โอเคมีหมวกงูไหมไม่มีนี่แหละครับผมหนทางสู่ FD 190นะครับง่ายมากมากนะฮะมันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะครับแต่ก่อนนี้ต้องกดลูกอมอ่ะถ้าไม่กดลูกอมเนี่ยไม่มีทางถึงเลย190นะผมแต่เดี๋ยวนี้มีบัฟนี้เข้ามานะผมทำให้ FD เนี่ยถึง190ได้ง่ายมากนะผมแต่มันเป็นปัญหาแต่มันก็มีปัญหาอยู่ครับก็คือเรื่องเวลาของมันนั่นเองครับเวลาของมันเนี่ยน้อยมากครับประมาณ2นาทีครึ่งเท่านั้นเองเท่ากับบัฟอะดรีนาลีนรัดปกตินะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นบัฟที่ค่อนข้างจะโหดมากเลยนะถามว่าปกติมันเพิ่ม APD เท่าไหร่นะผมปกติเนี่ยมันเพิ่ม 20% สำหรับอาชีพอื่นนะแต่ถ้าเป็นอาชีพ BS เนี่ยมันจะเพิ่ม 30% นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันถือว่าเพิ่มเยอะมากๆครับในการเพิ่ม APD ของทางปาร์ตี้เนี่ยแต่ถ้าคนเล่น3จออะอย่างถ้าผมอันเนี้ยที่เปิดอยู่ก็คือเปิด3จอนะก็คือมี BS มี BS มี Solinger สลับกับ Peace นะผมมันอยู่ ID เดียวกันนะครับผมแล้วก็ตัวหลักก็คือ Assassin Cross อย่างเงี้ยมันก็จะต้องเปิดทิ้งไว้3จอนะเพราะเวลามันน้อยมากครับมันแบบ3นาที2นาทีกับ2นาทีครึ่งนะฮะ2นาทีครึ่งเนี่ยบัฟหมดแล้วครับต้องกลับมาเติมใหม่นะผมมันก็เลยต้องเปิดแช่ไว้นะผมไม่เหมือนพีชไงพีชมันแบบ3นาทีไงบัฟ AB ใช่มั้ย3นาทีนิดๆนะผมก็กดปุ๊บเอาตัวออกก็ได้นะครับผมแต่ปัญหาคือบัฟเนี้ยถ้าเอาตัวออกจากแมปออกจากเกมเลือกตัวละครทุกอย่างครับผมยกเว้นวิงกับเดินในแมปนะครับบัฟหายหมดนะฮะเอาละครับสำหรับใครที่อยากทำ190นะครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ทำง่ายครับผมแค่มี3จอนะฮะหรือไม่ก็หาเพื่อนมานะผมคนที่เล่น BS หรือว่าเล่น Solinger นะครับผมก็เอามาบัฟปุ๊บได้ APD 190กันแบบชิวๆนะครับผมไม่ต้องเปลืองยาไม่ต้องเปลืองค่าปั๊มเลยทั้งนั้นนะครับผมแค่ปั้นตัวมาเท่านั้นเองหรือไม่ก็หาคนตี้กับ BS ก็ได้นะผมนั่นแหละครับผมก็เป็นวิธีทางมันก็เป็นวิธีการทำ APD 190แบบง่ายๆนะผมประหยัดงบนะฮะประหยัดตังโอเคครับก็ไปลองใช้กันดูได้นะครับผมเป็นบัฟที่ดีมากครับผมชอบมากกับแอสซาซินนะผมอ้ออีกอย่างนึงครับบัฟนี้ใช้ไม่ได้ผลกับ One Hand Weekend Two Hand Weekend อะดรีนาลีนรัชนะครับผมแล้วก็สเปียร์วิกเคนด้วยนะครับเพราะมันถือว่าเป็นบัฟแบบเดียวกันนะครับมันไม่สามารถใช้ทับกันได้นะครับผมก็ระวังดีๆแล้วกันก็พวกนั้นก็จะไม่ได้บัฟนี้ไปนะครับแต่อย่างแอสซาซินอย่างเงี้ยไม่มีบัฟอะไรอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ได้เต็มที่นะครับ190กันแบบชิวๆนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่มารับชมก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Common Way ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ